จากกรณีที่คุณวิรัติ รัตนเสถประธานวิปรัฐบาลออกมายืนยันและก็แสดงความมั่นอกมั่นใจว่าการประชุมสภาในวันพรุ่งนี้จะครบองค์ประชุมนะครับผมก็แสดงความยินดีล่วงหน้าถ้าหากว่าสามารถที่จะระดมสมาชิกฝ่ายรัฐบาลมาให้ครบองค์ประชุมได้จริงๆนะครับซึ่งในขณะนี้พรรคฝ่ายรัฐบาลที่มีคะแนนเสียงอยู่254นะครับก็เมื่อวานก็ถูกศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไป1คนก็คือคุณกรุงศรีวิไลก็เหลือ253คุณชัยชิดชอบป่วยนะครับเหลือ252แล้วก็คุณเกียรติสิทธิอมรก็ป่วยอีกคนหนึ่งก็เหลือ251วันองค์ประชุมก็เลย249นะครับก็สามารถขาดได้ก็ประมาณสัก3คนผลที่น่าวิตกก็คือว่าใน3คนนี้เนี่ยถ้ามีใครป่วยมีใครมาสายนะครับหรือว่ามีใครมีธุระจำเป็นก็สุ่มเสี่ยงที่จะทำให้องค์ประชุมเนี่ยล่มเป็นครั้งที่3ทางออกของผมที่ผมเสนอก็คือว่าเป็นทางออกที่ทุกฝ่ายพอใจและก็ทำให้สภาเนี่ยเดินไปได้อย่างราบรื่นนั่นก็คือคุณวิรัติ รัตนเสถควรที่จะถอนญัตติการนับคะแนนใหม่เพื่อให้สภาเดินไปได้ถ้ายังดึงดันที่จะนับคะแนนใหม่นะครับโดยอ้างข้อบังคับข้อที่85เสียงไม่เกิน20เสียงให้มีการนับองค์ประชุมใหม่ได้หรือลงคะแนนใหม่ได้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้มันจะเป็นลัทธิเอาอย่างต่อไปถ้ามีการลงมติและแพ้ชนะกันไม่เกิน20เสียงฝ่ายค้านก็จะยกข้อบังคับข้อที่85ให้ลงคะแนนใหม่แล้วก็มีการนับองค์ประชุมใหม่แล้วถ้าหากว่าฝ่ายค้านไม่แสดงตนในห้องประชุมแน่นอนที่สุดว่าไม่ครบองค์ประชุมอย่างแน่นอนเพราะเสียงของรัฐบาลเนี่ยเกิน250เนี่ยมาแค่ 2-3 เสียงเพราะทุกวันทุกครั้งที่มีการประชุมแน่นอนที่สุดมีรัฐมนตรีอย่างน้อยก็ที่มีเป็นสสอยู่ประมาณ 18-19 คนเนี่ยมีภารกิจแน่อันนี้ก็จะทำให้องค์ประชุมเนี่ยขาดแน่นอนเพราะฉะนั้นสภาก็จะเดินไม่ได้สภาก็จะล่มเป็นสภาที่ล่มรายวันนะครับซึ่งรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบสร้างความเสียหายกับภาพลักษณ์ของสภาสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติเพราะสภาเดินไม่ได้ทำงานไม่ได้ผมก็อยากจะเรียนนะครับว่าขอให้ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเสียสละและคิดในรอบคอบคิดถึงวันข้างหน้าว่าสภาเนี่ยจะเดินยังไงเพราะฉะนั้นตัดสินใจนะครับผมคิดว่ายังไม่สายเกินไปพรุ่งนี้ลดความทิฐิลงมาให้สภาเดินไปอย่างราบรื่นคุณวิรัติ รัตนเสถก็ควรที่จะถอนญัตตินับคะแนนใหม่เพื่อให้การประชุมของสภาเดินไปได้อย่างราบรื่นในอนาคตครับ